เกิดประเด็นใหญ่อีกแล้วสำหรับการแจกเงินนะครับผมหรือว่าการช่วยเหลือมาตรการเยียวยาของทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นม.33เราชนะนะครับผมก็มีการถกเถียงกันมากขึ้นว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยแจกเงินไม่ตรงจุดนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยได้ออกมาชี้แจงประเด็นนะครับผมก็ข่าว3 TV ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็ได้ไปเปิดเจอคลิปนะครับคลิปนึงนะครับของสำนักงานการคลังนะครับเขาได้มีการออกมาชี้แจงนะครับว่าการแจกเงินนะครับในของโครงการต่างๆเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปก่อนนะครับแล้วก็จะสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนเข้าเนื้อหาขอถามพ่อแม่พี่น้องอีกสักคำถามนะครับผมว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยได้มีการเยียวยาให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนนะครับที่แจกเงินเพิ่มให้เดือนละ200จนถึงธันวา64นะครับ6เดือนนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200 บาทนะครับผมแล้วก็เราชนะแจกให้อีกคนละ 2,000 แล้วก็ไม่ว่าจะมาตรการหรือโครงการต่างๆเนี่ยก็มีการแจกตามความเหมาะสมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ดูคลิปอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเยียวยาเหมาะสมหรือไม่นะครับและเยียวยาตรงจุดหรือไม่นะครับแก้ปัญหาได้ตรงจุดไหมนะครับบางคนก็บอกว่าไหนบอกจะแจก 7,500 ทำไมได้เท่านั้นเท่านี้นะครับก็ช่วยกันเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับขอแค่คนละ1เม้นพอนะครับเพื่อที่จะเป็นคำตอบให้กับรัฐบาลนะครับเผื่อคนในรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นเขาได้หยิบยกตรงนี้ไปนะครับผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับผมนะผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีตังค์เนาะเขาแจกก็ถือว่าดีแล้วนะครับในสำหรับตัวผมนะก็อย่างเช่นเราชนะเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ 2,000 เนี่ยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่มันก็มีหลายเสียงหลายประเด็นเนาะก็ทุกคนย่อมมีเรียกว่าอะไรเรียกว่ามีปัญหาหรือว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับบางคนไม่มีข้าวสารอาหารแห้งเงี้ยเงิน100-200เนี่ยมันก็มาสามารถซื้อเป็นข้าวสารอาหารแห้งได้ไปรูดซื้อสินค้าได้อะไรเงี้ยมันก็ช่วยพยุงชีวิตและก็ครอบครัวของผู้ที่ยากไร้จริงๆไปได้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวขอให้ลองรับชมรับฟังคำชี้แจงจากกระทรวงการคลังนะครับผมว่าเขาแจกเงินไม่ตรงจุดตรงไหนอะไรยังไงนะครับ2ข้อหลักๆลองรับฟังรับชมดูครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังท้ายคลิปสวัสดีครับตามที่มีข้อวิจารณ์ว่ามาตรการเยียวยาของรัฐแก้ปัญหาไม่ตรงจุดโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟส3การเพิ่มวงเงินในโครงการเราชนะและม.33เรารักกันเป็นมาตรการเบี่ยงแหใช้งบไม่ตรงจุดเพราะควรนำเม็ดเงินเหล่านี้มาเยียวยาในกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสูงสุดรวมทั้งมีข้อวิจารณ์ว่าสถานการณ์โควิดทั้ง3ระลอกทำให้ร้านอาหารและกลุ่มธุรกิจร้านอาหารอื่นๆได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงจนเข้าขั้นวิกฤตพร้อมเรียกร้องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอเรียนดังนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน2564ที่ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19และเตรียมความพร้อมของมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในระยะเร่งด่วนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังกล่าวรวมทั้งมาตรการสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายจนอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆของประเทศได้ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564จึงได้พิจารณาใช้มาตรการเยียวยาที่ดำเนินอยู่แล้วและยังไม่สิ้นสุดโครงการได้แก่โครงการเราชนะและโครงการม.33เรารักกันโดยเพิ่มวงเงินให้อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนโดยปัจจุบันทั้ง2โครงการมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์รวมกันทั้งสิ้นประมาณ41ล้านคนซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วทั้งนี้การเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง2โครงการจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วกว่าการให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของทั้ง2โครงการที่ภาครัฐมีอยู่ในปัจจุบันได้ทันทีแต่หากให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงจะต้องทำการสำรวจข้อมูลใหม่รวมทั้งตรวจสอบและคัดกรองผู้ได้รับผลกระทบจึงต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนานกว่าและกระบวนการดังกล่าวอาจทำให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้สำหรับโครงการคนละครึ่งระยะ3เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงโ
ดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม2564เพื่ออัดฉีดเงินในระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ในส่วนของมาตรการด้านการเงินคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ได้มีมติเห็นชอบ2โครงการได้แก่ 1. มาตรการสินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 วงเงินรวม 20,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงเกษตรกรรายย่อยโดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้สินเชื่อแก่ประชาชนรายละ 10,000 บาทด้วยหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน6เดือนแรก 2. มาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายระยะเวลาพักชำระหนี้โดยการพักชำระเงินต้นให้แก่ผู้ประกอบให้แก่ลูกหนี้ตามความสมัครใจของลูกหนี้ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคมเพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้หรือนำเงินที่จะต้องชำระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังได้ออกพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ. 2564ประกอบด้วย2มาตรการดังนี้ 1. มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูวงเงิน 250,000 ล้านบาทโดยการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้เข้าถึงสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมโดยผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่มีสินเชื่อและไม่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละไม่เกินร้อยละ2ต่อปีในช่วง2ปีแรกเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ5ต่อปีตลอดระยะเวลาของมาตรการโดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนผู้ประกอบธุรกิจเป็นระยะเวลา6เดือนและมีการประกันสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจ 2. มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้หรือมาตรการพักทรัพย์พักหนี้วงเงิน 1,100,000 ล้านบาทโดยการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับภาระต้นทุนในการเงินเป็นการชั่วคราวและมีโอกาสกลับมาดำเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินหลักประกันเดิมได้หลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงโดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้โดยมีสิทธิ์เช่าทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจต่อไปและมีสิทธิ์ซื้อทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีนับแต่วันโอนหรือระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในส่วนของมาตรการด้านภาษีรัฐบาลได้ออกมาตรการเลื่อนระยะเวลาชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลไปเป็นภายในวันที่30มิถุนายนซึ่งวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ทำบัญชีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงและครอบคลุมทั่วประเทศและสนับสนุนการทำธุรกรรมภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงช่วยลดความแออัดและความเสี่ยงจากโควิด-19อีกทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในมือของผู้ประกอบการให้มีมากขึ้นและนานมากขึ้นขอบคุณครับโอเคครับผมต้องขอขอบคุณพี่สุดหล่อมากครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าชื่ออะไรนะก็หรือว่าเขาบอกผมฟังไม่ทันนะแต่ผมจับใจความได้ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับที่เราจะชี้แจงนะครับก็คือ1 นะครับมาตรการเยียวยาของรัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดแล้วก็2การช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับสำนักงานการคลังเนี่ยเขาก็มีการพูดละบอกแล้วว่าตรงเนี้ยถ้ามันจะไปคัดอันนี้คือสรุปตามความเข้าใจผมเองนะก็คือถ้าเราจะไปคัดกรองอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลานะครับแต่เราสามารถใช้ข้อมูลเดิมอย่างเช่นเราชนะหรือว่าม.33เนี่ยที่รัฐบาลเขามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มาช่วยเหลือตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมจับใจความได้ว่าเขาจะพยายามช่วยเหลือให้เร็วที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลาที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจับใจความได้นะใครจับใจความได้ยังไงก็เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมแต่ผมขอถามอีกทีนึงนะครับว่าเยียวยาของรัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาตรงจุดไหมตรงหรือไม่ตรงเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็เม้นขอแบบเม้นสุภาพหน่อยนะครับไอ้เม้นด่าเม้นอะไรเนี่ยอย่าเอานะครับเพราะว่าเราเอาสาระนะครับผมเพราะว่ามันเป็นปากท้องของประชาชนเนาะเผื่อคนในรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นเนี่ยบางทีไปเม้นด่าเขาเนี่ยแทนที่เขาจะหยิบยกคำถามคำตอบของประชาชนเนี่ยไปเข้าที่ประชุมเข้าที่สภาไปให้นายกดูเนี่ยว่ามันเป็นความต้องการของประชาชนเนี่ยเขาจะหยิบไปนะครับผมไม่ใช่ว่าเม้นด่าเงี้ยถ้าเม้นด่าเขาก็ไม่สนใจนะเขาก็ผ่านไปนะครับผมนะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าบัตรคนจนนั้นเปิดลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร่นะครับในความคิดของผมเองนั้นคิดว่าน่าจะยังไม่เปิดง่ายแน่นอนนะครับไม่ก็รอหลังโควิดหายไปเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีการเกริ่นมาว่าจะเร่งเปิดนะครับเมื่อต้นปีที่แล้ว
ผัดแล้วผัดอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับว่าจะเปิดโควิดก็มารอบ2ก็แล้วรอบ3ก็แล้วนะครับก็ยังไม่ได้เปิดลงทะเบียนใหม่สักทีนะครับผมอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับผมก็รออีกนิดนึงนะครับถ้าเปิดเมื่อไหร่ผมจะแจ้งทันทีเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ล่ะจะได้ทันข่าวสารนะครับผมนะครับขอแจ้งเตือนประชาชนนะครับที่เล่น Facebook YouTube นะครับถ้าเจอคอมเมนต์ปล่อยเงินกู้ชักชวนนู่นนี่นั่นนะครับหลอกขายรถจักรยานไฟฟ้าราคาถูกเก็บค่ามัดจํา200 300หรือว่าโอนเงินกู้เงินเก็บค่ามัดจําก่อน200 300เนี่ยอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกเนี้ยหลอกลวงวิชาชีพทั้งนั้นนะครับธนาคารเขายังไม่กล้าทําเลยมีที่ไหนเขาทํากันนะครับกู้ 50,000 ขอมัดจํา300เงี้ยพอเราโอนมาจำปุ๊บมันหายเข้ากีบเมฆไปเลยนะครับแจ้งความก็ไม่ได้ตามตัวก็ไม่ได้แจ้งความได้ก็จริงกว่าจะตามตัวได้โอ้เยอะหมดเงินเยอะไปอีกนะครับก็ฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับใครมีข้อสงสัยหรือคำถามนะครับก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวข่าวสามทีวีจะหยิบยกคอมเมนต์ของท่านมาทำเป็นคำตอบในคลิปวิดีโอถัดไปเหมือนเช่นกับคลิปนี้นะครับที่ว่ามีข้อวิจารณ์ข้อถกเถียงกันเราก็ไปหาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเพจการคลังเศรษฐกิจด้วยนะครับผมที่ให้ข้อมูลดีๆนะครับผมที่จริงเขาก็ให้ข้อมูลดีเยอะแหละนะครับแต่คนไม่ค่อยดูกันเองเนาะผมก็เลยต้องมาจับแล้วก็มาสรุปให้ฟังเป็นหัวข้อแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3 TV ไปเลยนะครับเพราะว่าท่านจะได้พลาดสิทธิโอกาสต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นบัตรคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดชาวนาการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับผมวันนี้ข่าว3 TV ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลย